สวัสดีครับนิคมวันทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังยายหงวนนะครับท่าเกษมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเมื่อเบิ่งอันนี้กำลังแตกแตงนะครับกำลังแพกแตงเพื่อจะส่งไปไทยขับยายครับส่งไปไอ้ยังศาลาลำดวนศาลาลำดวนเข้าสี่มุมเมืองโอ้ตลาดสี่มุมเมืองตรงเข้าตลาดสี่มุมเมืองครับเพิ่นว่าไอ้ตลาดสี่มุมเมืองก็หูจักซื้อเบิดเพิ่นว่ายายหงวนเพิ่นว่าใช่เจ๊หงวนโอ้เจ๊หงวนท่าเกษมนี่ครับคือโกดังเพิ่นสีมีชาวบ้านบ่ครับมาฝนมาถ่ายอย่างสีเขาเป็นคนรับสื่อเป็นบ่ครับเราเป็นคนรับสื่อเอาไปตรงตลาดลำดวนตอนนี้ตะกี้เราส่งไอ้จ่าไปนั่นเลยส่งตรงไปตรงที่มุมเมืองเลยโอ้แต่ก่อนส่งตรงวันนี้ก็จะไปส่งเจ้าอีกเจ้านึงโอ้เจตาอยู่เจตาสลำดวนนี่ตอนนี้กองเล็กนะครับวันนั้นมาเห็นกองเข้าภูเขานี่อันนี้เขาเก็บเอามาเร็วโอ้ง่ายนะก็เอามาเรื่อยๆครับอาชีพรองจากอ้อยนอกจากนาลองจากอ้อยจากนาครับที่อาชีพเสริมแต่รายได้ดีอยู่นะแตงมี3เกรดเนาะ4เกรดนะครับเนี่ยแตงใหญ่แตงเล็กคือแตงสวยกลางแล้วก็ใหญ่แล้วก็ครอบนี่มีอาชีพสี่ไซส์วันนี้ก็มีชาวสวนเนาะเขาจะมาส่งหมุนเวียนให้กับคุณยายแล้วก็รับซื้อตรงนี้แล้วก็ไปส่งต่อศาลาลำดวนนี่คือแหล่งปลูกแกงที่ใหญ่ในท่าเกษมนะครับนี่ผู้ดังก็ใหญ่ชื่อเก่าแก่นะครับเจ๊งวนเจ๊งวนเจ๊งวนท่าเกษมเรามาดูการแพร่แต่จากสดๆนี่แล้วใครขายตรงเลยมาทำนี่ขายตรงได้ไหมครับขายหรือว่าคนที่มารับซื้อตรงนี้ได้ไหมหรือว่าต้องได้แต่จะไม่ปล่อยไปเยอะเพราะว่าแกต้องเอาไปส่งเจ้าใหญ่เขาโอ้ครับถ้าใครมารับซื้อก็ได้อยู่แต่ไม่เกิน20ถุง20ถุงโอ้เพราะว่ามันได้วันนึงมันก็ได้เป็น200 300ถุงอยู่แล้วเต็มเที่ยวใช่ไหมครับคุณจะออกไปส่งใช่โอ้ครับเต็มเที่ยวก็400 500ถุงเต็มเที่ยวโอ้400 500ถุงก็10ล้อแล้วครับเออ10ล้อคันนึง2ตัน4ตันทำมานานแล้วหน่อยยังวันนี้ทำมาโอ้ทำมากี่ปีแล้วนี่อายุแก60กว่าแล้วทำมากี่ปีแล้วไม่รู้สมัยนั้นลูกน้องเป็น30คนเด้โอ้วิ่งวันละ3เที่ยว10ล้อเด้ครับตอนนี้จะลดลงไปเลยไม่ได้ไปนั่นมีแต่แตงอย่างเดียวใช่ไหมครับเมื่อก่อนมีหลายอย่างมีบวบมีมะเขือมีพริกโอ้แต่จะเน้นคือแตงครับช่วงครับขายจะเป็นเท่าแก่ยาวนานนะครับเป็นช่องทางที่เป็นอะไรเป็นเรียกเซ็นเตอร์นอเซ็นเตอร์ที่ว่ารับซื้อแตงซื้อสินค้าการเกษตรเพื่อจะส่งต่อไปตลาดใหญ่ ที่นี่นะครับที่บ้านใหม่ไทยพัฒนาตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วให้เห็นถึงอาชีพสินค้าเกษตรแต่ว่าไม่ขาดทำแตงทำแตงทำบัวทำแตงก็มีให้ตลอดใช่ไม่ขาดนะมีตลอดเลยครับก็ทำไปอย่างนี้แหละหัวสิบครับหวานข้าวแล้วก็ทำแตงปลูกอ้อยแล้วก็ทำแตงอยู่นั่นแหละถ้าเกิดว่ากองใหญ่ก็จะเล็กเอาคนงานมาเยอะกว่านี้นี่ก็คือกองเล็กก็ใช้แรงงานแค่สองท่านใช่ถ้ากองใหญ่ๆแล้วก็ใส่คนงานเยอะ อันนี้แบบว่าเราค่อยทยอยทยอยมาจะไม่ได้เสียเวลารอใส่ไงว่าเราไม่ได้ไปเก็บถ้าเอามาเทกองใหญ่ทีเดียวใส่สองคนแล้วมันไม่ทันเพราะจะไม่ออกมีความชำนาญนะครับดูแตงออกต้องใช้ทักษะความประสบการณ์นะประสบการณ์ที่ว่าไซส์ไหนควรแบบไหนไซส์ไหนควรแบบไหนตานี่ต้องมองแล้วค่ะเราจะเห็นว่าไซส์ขอดไซส์สวยไซส์กลางอะไรแสดงว่ามองคนสวยคนหล่อออกนั่นนี่ครับแต่งให้โชว์อันไหนโชว์ว่าอันไหนไซส์ไหนหน่อยดิจะดูยังไงเลื่อนกล้องมาทีละจะเห็นไหมอันไหนไซส์ไหนนี่อันนี้ไซส์ไหนครับนี่สวยไซส์เบอร์หนึ่งอันนี้ไซส์สวยเป็นราคาสูงอันนี้ราคาก็จะลดหลั่นกันไปตามเกรดนะครับเหมือนสินสอดเนาะคนสวยคนรวยก็จะแพงหน่อยคนไหนก็มีที่เยอะมีบ้านเยอะมีบ้านหลังใหญ่ก็จะแพงหน่อยนะแล้วไซส์แบบสวยอันนี้ไซส์2ครับไซส์2อันนั้นก็ไซส์เดียวไซส์แรกหนูไซส์2มันว่าชุดใส่ได้2อันนั้นไซส์3ไซส์ใหญ่ยังไม่ได้สักถุงเลยโอ้ไซส์อันนี้นี่ไซส์ใหญ่อย่างนี้ยังไม่ได้ถุงไซส์2อันนั้นไซส์3ไซส์3อันใหญ่ไซส์4ใช่ไหมครับนี่ไซส์4นี่ยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้นี่เอามาดูตัวอย่างไซส์4นี่ขายออกยังไม่ได้พอถุงก็เลยไม่ใส่ลักษณะแบบนี้จ้าไม่ได้พอถุงก็ยังไม่ใส่ได้มาก็เอามาชั่ง10โลอย่างนี้นะครับนี่10โลนะครับแล้วก็ประมัดแล้วก็แยกไว้นะครับนี่แต่ละแผนกนี่คือแผนกคิวอันนี้สวยอันนี้ไซส์สวยครับมีทั้งการคัดนะครับนี่มีทั้ง QC QC ในตัวระหว่างทาง
44อันนั้นโลจิสติกเตรียมขนส่งแพ็คของนะครับโอ้น่าอยากมาเจอตอนเทเยอะๆเนาะครับวันนั้นเทเยอะอยู่ครับแต่ว่าผ่านไปนึกว่าจะมาอีกเยอะๆนะครับตอนนี้ก็ได้เห็นละว่าแรงผลิตเที่ยว7เที่ยว8แล้วมันจะลดแล้วก็จะลดแขกพอเราลดแขกมันก็จะเก็บได้ช้าแล้วก็มาทีละน้อยอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามันเยอะๆเที่ยว1เที่ยว2เที่ยว3เที่ยว4โอ้โหรวมหัวเลยแหละแต่มีทั้งปีใช่ไหมครับแตงก็มีทั้งปีเพราะว่าทำไปโอ้สวนแตงสวนอ้อยสวนข้าวโพดสวนมันนะครับที่ท่าเกษมใช่นะครับแรงทำตลอดไม่ใช่ทำแตงทำมันแล้วทำมันแล้วไม่ทำแตงอะไรไม่ใช่ทำแตงนี่ทำตลอดอันนี้เป็นแบบโบราณมาได้เนี่ยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาเหมือนกันงานเกิมเงินตลอดนะครับมีรายได้ทั้งปีมีรายได้ทั้งปีธุรกิจหมุนเวียนในท่าเกษมในก็ไม่ขาดขาเขานั่นแหละไม่ขาดขาถี่มึงคือป้อนให้ตลอดป้อนให้แม่ค้ารายใหญ่ตลอดดูแล้วมีส่งตลอดมีส่งตลอดนี่แหละคือของแท้นะครับของดีท่าเกษมอีกที่นึงว่าท่าเกษมขอบคุณคุณยายนะครับผมครับ